าใจเหมือนฉันเชื่อไฟแต่เธอคือน้ำมันเวลาที่สองแรงใกล้กันทะเลาะกันทุกครั้งเข้ากันไม่ได้เลยจริงๆคลื่นใจของเราคลื่นเดียวกันต่างจูงหัวใจได้ตรงกันนานแค่เพียงแต่เราไม่เคยจะเปิดมันออกมาฟังสักทีอยากให้คลื่นนี้ตั้งสื่อใจสองเราเกิดที่เล็กๆและน้อยผูกพันข้างในเป็นสิ่งที่ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันเก็บเอาไว้ไม่ไหวบอกไปทุกเรื่องให้เอ่ยแทนคำพูดจากหัวใจครับนัดปานแล้วก็นักแสดงรวมถึงทีมงานพี่สื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับละครเรื่องคลื่นฝันมารันครับก็มาจัดกิจกรรมที่บ้านธัญพรครับเพื่อต้อนรับปีใหม่กิจกรรมนี้มีชื่อว่าคลื่นฝันมารันปันปันหมอแล้วก็มาทำอะไรอย่างทำเต้นด้วยร้องเพลงด้วยเนาะสนุกสนานกันเต้นเก่งอะไรต่างๆนะครับน้องๆมีบาเต้นมากเลยครับที่เห็นใครเลยว่าไม่ได้ไปร้องเต้นเก่งเต้นมาจากไหนประทับ
จเนาะแล้วก็ยังมีตอนที่น้องเขามาเก่าขอบคุณเราอ่ะเออเราฟังแล้วแบบเขาบอกขอบคุณที่แบบเราเป็นกำลังใจให้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเราตื้นตันอ่ะแล้วก็แบบรู้สึกโชคดีดีใจที่มีโอกาสใช่ครับคือนั้นยังนัดนี่ก็เหมือนกันคือเนี่ยจะทำงานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลามาทำอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยครับคือวันนี้ได้มีโอกาสดีๆมาทำกิจกรรมดีร่วมกับทุกคนที่รักเราคนที่สนับสนุนเราด้วยเป็นโอกาสที่ดีกับฉันหน่อยยังน้อยให้พ่อมีหวังได้ไหมช่วยมองตอบฉันยังตั้งใจให้ใจฉันได้สัมผัสใจจากเพื่อนที่รู้จักเป็นคนที่รู้ใจก็ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปจะทำยังไงก็ไม่เหมือนเดิมรู้ไหมในวันห้ามใจไม่รักเธออาจคิดเข้าข้างตัวเองบ่อยอย่างน้อยเธอคงไม่ใจฉันและทุกทีที่พบกันยังเธอยังทำให้วันไหวจากเพื่อนที่รู้จักเป็นคนที่รู้ใจก็ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปจะทำยังไงก็ไม่เหมือนก็จริงๆแล้วจะทำบุญก็ลักษณะไหนก็ทำได้ทุกวันไม่ใช่ต้องปีใหม่หรือว่าเนื่องในโอกาสอะไรอะค่ะก็ทำดีจริงแล้วทำไปทุกที่ด้วยไม่จำเป็นต้องใหม่ก็คือทุกคนอยู่ร่วมสังคมเดียวกันนะครับก็มีอะไรดีๆก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็น่าจะแบ่งปันกันครับ